ขาแจ้งความแล้วนะคะสำหรับเว็บสารินและภรรยาบุ้งสถีหรือบุ้งใบหยกค่ะโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้สั่งซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้นตกราคา 7,000 บาทนะคะแล้วก็โอนเงินมัดจำไป 3,500 บาทเพื่อจะนำไปแจกจ่ายค่ะแต่กลับโดนโกงก็เลยไม่รอช้านะคะหอบหลักฐานการสั่งซื้อและการโอนเงินไปให้เจ้าหน้าที่ที่สน.พญาไทซึ่งเวฟก็บอกมาที่มาแจ้งความเนี่ยเพราะอยากจะช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยเพราะยังมีอีกหลายคนที่โดนโกงแบบตนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คดีใหญ่อะไรแต่ว่ามันต้องให้เป็นตัวอย่างว่าคนโกงเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่แจ้งความเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งเอกสารที่เป็นทางราชการนะครับไปตามระดับต่อไปของเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะเอาไปทำบุญเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้คือเราจะเอาทำบุญแต่ว่าเขามาโกงแล้วคนที่โกงไปเนี่ยก็ไม่ได้โกงแค่เคสนี้เคสเดียวคือก่อนหน้านี้ก็มีโกงมาแล้วแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วหลายพื้นที่แต่ว่าก็ยังไม่คืบหน้าคุณบุ้งเนี่ยให้เลขาธิการคนจัดการคุณบุ้งเนี่ยจับบริจาคแถวบริเวณตึกประโยชน์ที่กำลังจะเปิดเริ่มเปิดตลาดแล้วนะตลาดเช้าตลาดอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มจะทำการเนี่ยเราก็กลัวว่าใครที่ไม่มีหน้ากากเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้ก็เลยแล้วโอเคถ้างั้นเราเอาหน้ากากมาเพื่อที่จะทำความสะดวกให้เขาตรงนี้ก็เลยสั่งไปคนคนนี้เขาเลยแอดมาชื่อนายชนคนเลยนะฮะเขาแอดมาทางไลน์มาแล้วก็มาบอกว่าเขามีหน้ากากนะนั่นนู่นนี่เราก็โอนไปครึ่งหนึ่งมันไม่ได้เยอะเงินแค่ 3,500 บาทแต่สำหรับวิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีคนอย่างนี้ก่อนหน้านี้เราให้โอกาสเขาให้โอนเงินคืนหลอกให้เรารอแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็ทำอย่างเงี้ยอยู่2วันก็คงออกหมายเรียกก่อนแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มาก็คงออกหมายจับพี่เวฟขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ